นี่เคยทำมาทุกอย่างในบรรดาที่นำมาสอนหมู่เพื่อนและหมู่เพื่อนทำอยู่ทุกวันนี้ผมเคยทำมาแล้วเท่านั้นเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มาท่านก็ท่านอนุโลมเราไปดูท่านไม่เคยเห็นที่ไหนเราก็ยึดหลักนั้นเราคือปฏิบัติเต็มด้วยที่กำลังความสามารถของตนดังนั้นหมู่เพื่อนมาเกาะลุ่มเข้ามาเรื่อยตั้งแต่ท่านมรณภาพจากไปนู่นเขาในป่าในเขาอย่างไรก็ลุ่มไปตามสุดท้ายกับทันกันจมไปด้วยกันอย่างที่เห็นนี่เราไม่ใช่เป็นคนนิสัยวาสนากว้างขวางใหญ่โตภูมิฐานอะไรแต่ว่าเราเป็นคนมรณภาพวาสนาก็ยอมรับทันทีเพราะนิสัยเราไม่ได้ชอบเรื่องพลุงพลังไปไหนก็ไปตามนิสัยวาสนาอาภัพเรื่องของไม่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนนอกจากครูบาอาจารย์ทั้งนั้นพอท่านล่วงไปแล้วก็เข้าป่าเข้าเขาแล้วหมู่เพื่อนก็ลุมตามขโมยหนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นขโมยนี้จากหมู่จากเพื่อนเพราะอยู่ลำพังองเดียวมันสะดวกสบายไม่ยุ่งอะไรกับใครอยากกินก็ได้ไม่อยากกินก็ได้หนึ่งสุดท้ายมันเต็มไปหมดที่ไหนๆก็หลั่งไหลมาเตือนเสมอสอนเสมอการที่จะเกิดผลดีขึ้นมามันก็ยิ่งเพิ่มความไม่ดีขึ้นเรื่อยๆให้เห็นอยู่ตามหูตามตาอยู่เรื่อยเหมือนก็ไม่ได้มาศึกษาทั้งๆที่ศึกษาแล้วก็สั่งสอนกันแล้วมันยังเป็นไปอยู่ต่อหน้าต่อตานี่จะทำยังไงอดอาหารผมก็อดแล้วหรือว่าอะไรน้ำอ้อยน้ำตาลแม้แต่น้ำร้อนเฉยผมก็ไม่ได้ฉันอยู่อย่างนั้นแล้วไม่เคยมาเกี่ยวกับน้ำร้อนน้ำชาอะไรเลยจะมาแต่น้ำตาลโกโก้กาแฟน้ำส้มน้ำหวานนี่เลยเพราะทุกคนก็ไม่มีด้วยไม่สนใจด้วยอันนี้มันเหลือเฟือในวัดนี้ถึงว่าเราอารมณ์จะออกจะแตกก็นะเลยบอกแล้วมันก็ยิ่งลุกลามไปลุกลามไปลุกลามไปมันมาหาอยู่หากินกันมันไม่ได้มาเพื่อทำนี่ที่ตัวอกเราจะแตกเราจะอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้อดเท่ากลัวตายอดไปทำไมอดอาหารถ้าจะฉันก็มาฉันที่ควรเดี๋ยวนี้ยังมีองค์ไหนมั่งที่ขนไปเป็นคลังน้ำอ้อยน้ำตาลโกโก้กาแฟเนยใสเนยข้นดูตามกุฏิแล้วมีกุฏิองค์ไหนมั่งยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ฮะอย่ามาอยู่ให้หนักวัดนี่นะเราไม่ได้สอนหมู่เพื่อนเพื่อน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานเนี่ยสอนเพื่อหัดเพื่อทำจริงๆอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาเหยียบย่ำทำลายอย่ามาเอาสิ่งเหล่านี้มาอวดนะสิ่งเหล่านี้มีเต็มไปในแผ่นดินไม่เห็นเป็นของประเสริฐไม่ถือว่าสนังกระฉามีกำมันตะเกียบอย่ามาอวดนะพุงอย่ามาอวดลิ้นอย่ามาอวดอย่ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมผู้เจตนาหวังดีมีอยู่อย่ามาขีดมาขวางเมื่อไม่สมัครใจให้ไปอย่าให้ได้ไล่กันนะมีองค์แต่แล้วนะหมู่เพื่อนมาอยู่ทำไมเราไม่ได้มาสอนหมู่เพื่อนใส่น้ำอ้อยน้ำตาลนี่นะใส่เรื่องเปล่าเรื่องท้องนี่เราสอนชาจะทำต่างหากนี่มาเองนี่นะใครไม่ได้เชื้อเชิญมาไม่บังคับบัญชามันมาทำไมขีดขวางหมู่เพื่อนเหยียบย่ำทำลายครูบาอาจารย์นักการแนะนำสั่งสอนไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าพุงกว่าปากกว่าท้องแล้วเวลานี้นะมันหน้าด้านไปแล้วนะได้พูดแล้วถ้าจะฉันก็มาฉันที่ครัวนี่นะฉันพอเยียวยาเท่านั้นถ้ามันหิวยิ่งกว่านั้นก็มากินซะที่กินข้าวไปไล่ไปก็ข้าวก็มีอยู่แล้วนี่แต่มันขวางทำไมมาอวดทำไมอวดที่เหลือหยาบๆอย่างนั้นนั่นเรายิ่งหยาบขึ้นไปยิ่งกว่าผู้ไม่อดจะอีก
สั่งอะไรก็ตามทีนี้ใครจะสั่งอะไรถ้าเราไม่รู้ด้วยไม่ได้นะมันเก่งแล้วเดี๋ยวนี้มันแหวกแนวไปเก่งยิ่งกว่าครูเวลามันได้ออกเหมือนผีตัวหนึ่งน่ะมันจะเล่นเมื่อไหร่สะเทือนหัวใจอยู่ไม่หยุดเลยเพราะมันผิดกับเจตนาที่เราสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความทุ่มเทลงจริงๆแล้วเวลาผลมันตกออกมามันเป็นอย่างนี้เป็นเปรตเป็นผีไปหมดท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มมันไม่มีอิ่มมีพอเลยให้ใครบ้างอะไรบ้างแต่โกยไปไว้ที่กุฏินะนะมาหาอะไรหนีนะอย่าอยู่นะวัดนี้ไม่ประสงค์ทั้งนั้นถ้าเป็นแบบที่ว่านี่อย่าเอามาอวดเราจะอยู่คนเดียวเรานี่ตายก็ไม่ใช่ธรรมกุศลาแหละพูดตรงๆอย่างนี้เราไม่ใช่อวดนะเราจะตายอย่างสบายเราเลยตามนิสัยของเราที่มันอาภัพอยู่คนเดียวตายคนเดียวนี่ไม่ได้หวังพึ่งอะไรทั้งสามแดนโลกธาตุนี่การที่อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็อยู่ด้วยการถูการไถ่ด้วยความเมตตาสงสารเราควรจะเป็นผู้เป็นคนเป็นพระเป็นเนรยึดหลักยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์แนะนำสั่งสอนมุสาสั่งสอนมากี่ปีแล้วเนี่ย30กว่าปีแล้วตั้งแต่เกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะมันก็เริ่มตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมรณภาพไปมันลุ่มมาตั้งแต่นักบัณฑ์นั่นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยิ่งหนายิ่งแน่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกเวลาผลที่จะพึงได้มันไม่ปรากฏนี่มีแต่เรื่องขีดเรื่องขวางเรื่องทิ่มแทงหูตาใจตลอดเวลามันหวังเอาประโยชน์อะไรสั่งสอนเพื่อประโยชน์อะไรเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วสอนไปทำไมอยู่เฉยๆมันไม่สบายดีกว่านั้นน่ะหรือยังมีอยู่ไหมเนี่ยไล่ไหนพูดมาหลายครั้งแล้วนี่นะมันยังมีอยู่ไหนอยู่ไหมไอ้ท่าหน้าด้านพุงเท่าภูเขานี่มันยังมีอยู่ไหนเอามาอวดทำอยู่นี่นะถ้าไม่กลัวตายที่ถึงได้ทำสิ่งใดถ้าเห็นว่าชอบทำแล้วไม่กลัวตายกลัวตายอย่าทำอย่าให้มันกีดขวางหมู่เพื่อนนี่ได้สอนแล้วของในครัวนี่ก็เต็มมันอะไรมันจึงต้องแหวกแนวออกไปกุฏินั่นเอาไปนู่นไปนู่นอะไรก็สั่งเข้ามาปวยเข้ามาปวยเข้ามาขโมยเข้ามาลักลอบเข้ามาเหมือนของหนีภาษีนี่เดียวเนี่ยพระเหล่านี้เป็นอย่างนั้นมันทำไมมันถึงหยาบโลนเข้าไปทุกวันทุกวันสอนให้มีความละเอียดเข้าไปทลายยิ่งเพิ่มความหยาบโลนให้เห็นมาอยู่ให้หนักวัดทำไมมีสอนหมดใช่หมดพุงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าปฏิปทาเครื่องดำเนินสอนหมดพุงผลเกิดขึ้นมากน้อยเป็นยังไงทุ่มลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือเพื่อหมู่เพื่อคณะในความเมตตาสงสารจริงๆแล้วไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องโลกามิตรใดๆไม่มีมาเกี่ยวข้องในหัวใจเลยนอกจากเพื่อหัวใจหมู่เพื่อนถ่ายเดียวเท่านั้นทุกยากลำบากขนาดไหนก็ทนเอาเพราะเห็นจากหัวใจแต่ที่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ก็ร่วงโรยร่วงไปร่วงโรยไปร่วงโรยไปอย่าไม่มีที่ยึดที่ถือที่พอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ผู้เจตนาหวังดีผู้ตั้งใจเป็นหลักเป็นธรรมมีอยู่ความมุ่งแล้วนี่ไม่ทราบอะไรเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันเป็นมูลสดมือแห้งไปหมดแหลกไปตามๆกันหมดแล้วผู้มาใหม่ก็ไม่รู้เรื่องก็เห็นขี้ก็เลยคุกเข้ากันไปกับขี้นั้นไปเลยเพราะพวกนี้สร้างแต่ขี้ไว้ที่กองเต็มมัดเต็มมาไว้หมดหาที่เหยียบที่ยากไม่ได้ผู้มาที่หลังก็นึกว่าสถานที่นี้มันมีที่เหยียบที่ยากตั้งแต่ขี้เท่านั้นไม่มีอะไรก็เหยียบไปตามๆกันมันแหลกไปตามๆกันหมดไม่มีอะไรเหลือ
สอนหมดทุกแง่ทุกมุมเป็นครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไรการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทต้องลำบากลำบนก็บอกแล้วเพื่ออัดเพื่อทำต้องรื้อต้องถอนต้องฟาดต้องฟันเข้าไปหนักกับเบาก็ไม่ได้คำนึงนี่เพราะกิเลสมันหยาบมันหนามันทำความลำบากทรมานแก่เราปกติมันก็ทำความทรมานเวลาจะถากจะถางมันออกมันก็ทุกข์กว่ายากกว่าลำบากเพราะเรื่องของกิเลสถ่ายเดียวเท่านั้นเรื่องของธรรมไม่ได้มีอะไรลำบากทำเป็นธรรมอยู่แล้วไม่เคยก่อความลำบากลำคาญเป็นทุกข์เดือดร้อนแก่ผู้ใดขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วไม่ว่าธรรมประเภทใดเรื่องที่รับความทุกข์ความยากความลำบากต้องฝึกฝนทรมานก็ฝึกทรมานต่อสู้กับกิเลสตัวยากๆนั่นเองก็สอนแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องฆ่ากิเลสหรือนอกจากมันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีกำลังเหยียบหัวคนเหยียบหัวพาดลงไปสดๆร้อนๆจนหน้าด้านไปเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรนี่มันจะกลายเป็นพระหน้าด้านไปหมดทั้งวัดนานๆนะพวกท่านมาหวังประโยชน์อะไรหรือมากินมานอนมาขี้นี่หรือมันพิเศษด้วยเหลือของอันนี้เอามาอวดทำไมเอามาเหยียบย่ำทำลายทำทำไมเอามาอวดทำทำไมถ้าไม่เคยทำไม่เคยดำเนินมาก็ไม่ว่านั่นแหละเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยดำเนินมาอย่างเป็นพระเราก็เป็นมาก่อนแล้วนี่การปฏิบัติอย่างไรลำบากลำบนขนาดไหนหรือสะดวกยังไงก็เป็นมาแล้วได้เอาเรื่องที่เป็นมาแล้วทั้งนั้นมาสอนหมู่ด้วยถ้าอดข้าวก็ได้พูดแล้วถึงขนาดเขาแตกบ้านมาดูเพราะว่าตายแล้วหนึ่งทำไมตายไม่โมโหโตโสอยู่หรือไปดูสิหนึ่งนี่ขนาดนั้นไม่ได้สนใจเพราะน้ำอ้อยน้ำตาลมันก็ไม่มีแล้วตามปกติของมันน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟอย่าไปถามให้มันเลยแล้วก็ไม่สนใจด้วยแม้แต่น้ำร้อนน้ำชาก็ไม่แตะไม่เคยสนใจอดจริงๆเอาจริงๆสู้จริงๆมันจะตายจริงก็ไปฉันมันได้เราปฏิบัติเพื่อเราจะแท้ทำไมจะไม่รู้เรื่องของเราจะเป็นหรือจะตายปฏิบัติได้อย่าเอาความสะดวกความสบายอันเรื่องของกิเลสมาเหยียบย่ำทำลายวัดวาวาดครูบาอาจารย์ตลอดเพื่อนฝูงที่เจตนาหวังดีมีอยู่มากอย่าเอาของหยาบๆโดนๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายอย่าเอามาอวดนะนิสัยเคยชอบสะดวกสบายมันติดสันดานมานี่นิสัยนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นธรรมหรือมันเป็นกิเลสเวลานี้จะมาแก้อันนั้นไม่ใช่หรือทำไมจึงต้องมาประกาศออกหน้าออกตาขวางวัดขวางวาขวางหมู่เพื่อนขวางครูบาอาจารย์อยู่ได้โดยไม่สะทกสะท้านเลยมันต้องควรนะหรือภาพแบบนี้ท่านจะหวังความวิเศษวิโสจากอะไรถ้าจากอันนี้มันเอาความวิเศษวิโสอะไรให้ทำมาอวดผมมั่งสิสั่งนั้นมาสั่งนี้มาสั่งนั้นมากินสั่งนี้มากินมันพากรรมฐานยังไงนี่ที่ผมจะรู้สังเวชน่ะเพราะผมไม่เคยครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยทำมาแล้วก็ได้นำแบบฉบับครูบาอาจารย์ตามหลักธรรมในวันไหนมาสอนด้วยนะทำไมเอานี่เรื่องนี้มันมาจากไหนทำไมมาจากเรื่องของกิเลสเรื่องนิสัยสันดานของคนหยาบช้าละมุกนำมันนั้นมาอวดหมู่อวดเพื่อนอวดครูอวดอาจารย์เหยียบย่ำทำลายทำที่ไหนมันจะเป็นอะไรไปถ้ามันใช่อันเดียวนี่นี่ก็เคยได้พูดวันนี้มันดั้งเดิมก็ไม่เคยฉันอะไรน้ำร้อนน้ำชาไม่ยุ่งทั้งนั้นมันจะอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เป็นเช่นนั้นไม่มี
แต่ดำเนินมาก็ไม่เคยสนใจกับมันทีก็มาอยู่นี้ก็มากเข้ามากเข้ามากเข้าสิ่งของก็มีมามาของอนุโลมไปอนุโลมมันเร็วอนุโลมไปอนุแหลกไปแล้วเดี๋ยวนี้อนุเร็วไปแล้วมันแซงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแซงเร็วที่สุดเลยลิงร้อยตัวสู้ไม่ได้ล่ะถ้าอันไหนที่จะเป็นความเสื่อมความเสียมันแซงเร็วที่สุดเลยถ้าไหนจะดีมันไม่ยอมไปนี่สอนมากี่ปีกี่เดือนแล้วมาอยู่กับผมนี่กี่ปีกี่เดือนแล้วแต่ละองค์นี่มันปลอมที่ไหนหลักธรรมหลักวินัยที่นำมาสอนมันถึงได้เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทนหลักธรรมหลักวินัยที่สอนให้อรหันต์ให้คนนั้นอันนี้ไปส่งเอาคนนี้ไปส่งมีไหมอย่ามาอดอวดวัดนี่นะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าอดให้เห็นให้ผู้นั้นเอาของนั้นไปส่งให้คนนี้เอาของนี้ไปส่งติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้ให้ซื้อนั้นมาให้ซื้อนี้มาให้ผมไม่เห็นคุณค่าของเงินยิ่งกว่าท่านทั้งหลายนะใครจะไปก็ไปที่จะโกยจะโกยไปจริงมันมีเท่าไหร่มากน้อยที่เก็บไว้เพื่อความเป็นธรรมต่อหมู่ต่อเพื่อนรับความสะดวกไม่ได้เก็บไว้เพื่อสังหารเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสังหารผมไม่ได้มาสนใจกับเงินกับทองเข้าของอะไรทั้งนั้นมีมากมีน้อยไม่เคยสนใจยิ่งกว่าพระนิพพานที่ผมรับไว้การสั่งสอนตรงที่ถูกจุดนี้สนใจที่จุดนี้ต่างหากผมไม่เคยสนใจกับสิ่งนั้นมันจะมีมากขนาดไหนไม่เคยสนใจกับมันเลยถ้านำมาใช้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นธรรมยามาเป็นเครื่องสังหารยาเป็นยาพิษมาเผาผลาญท่านเองที่ชอบความฟุ้งเฟ้อเหื่อยมันเล็ดมันลอดมันแทรกมันแซงมันขโมยไปอยู่ในตัวของมันนั่นแหละแบบพระหน้าด้านมันไม่พระในวัดนี้เริ่มตั้งแต่ทำสระมาเนี่ยผมได้เห็นความหยาบของพระที่สุดมันฝังใจไม่ได้ลืมเลยนะไม่ทราบเป็นไงเพราะมันฝังลึกมันจะลืมได้ไงเหมือนยักษ์เหมือนผีเหมือนกับถูกกักถูกกันเอาไว้พอเปิดช่องนิดมันแหวกแนวกันหน่อยเหมือนกำแพงจะแตกถ้าหน้าด้านสันดานหยาบแล้วมาทำให้หมู่เพื่อนที่ดีเสียไปด้วยเหยียบย่ำทำลายไปด้วยปีนี้อ่ะที่เป็นกระปกข้าวหมู่เพื่อนมาก็มีปีนี้ที่ปีที่แสดงความอกจะแตกให้เห็นก็หมู่กับเพื่อนผมไม่เคยเห็นข้าหน้าด้านอย่างนี้ปกครองมานานแล้วเพิ่งมาเห็นสันดานหยาบไม่จะไม่พออยากจูก็หนีไปสิใครบังคับมาไว้ตรงนี้หนีไปหมดนี่ก็ไปสิไม่นี่มนต์ใครมาอย่ามาเหยียบย่ำทำลายปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์ทำเงินมาอันนี้มันเป็นความเสียหายมากนี่หนีไปเสียไม่เสียหายไปเสียหายแต่ตัวเองจะไปไหนก็ไปเถอะอย่ามาทำหมู่ทำเพื่อนให้เสียหายบ้านวาว่ายให้เสียหายเก่งก็ไปทำเรื่องเพลงก็เก่งๆนั่นสิไปวาดลวดลายสิสามโลกเขาได้กราบลวดลายที่เก่งกล้าสามารถเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์ให้ได้เห็นบ้างสิทำไมเก่งจริงอ่ะเคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็เป็นอีกอย่างนึงอันนี้มันรู้กันอยู่แล้วสอนกันมาสักเท่าไหร่แล้วถ้ามันไม่เป็นด้วยนิสัยสันดานหน้าด้านมันจะเป็นเพราะอะไรมันก็เห็นได้ชัดๆนี่ทำไมเคยดำเนินมาก็ไม่รู้รู้หมดดำเนินมาแล้ว
นี่ครับเพราะมันนั่นเป็นอย่างนี้พระจะต้องได้ออกจากวัดหมดจริงๆนี่อย่างน้อยจงน้ำอ้อยน้ำตาลนี่ให้หยุดหมดเลยไม่มายุ่งเลยมาสร้างความหนักใจมาสร้างขวักสร้างหนามไว้ทำไมเราไม่เอาขวักเอาหนามสอนหมู่สอนเพื่อนแล้วเอาธรรมสอนหมู่สอนเพื่อนทำไมจึงต้องเอาขวักเอาหนามมาทิ่มแทงหัวอกมาอยู่แบบหน้าด้านอย่ามาอยู่นะสถานที่นี้ไม่มีสถานที่สอนพระให้หน้าด้านนะใครจะไปก็ไปสิมันยัดธนากันทำไมจะไปหมดนี่ก็ไปสิไอ้หลวงตาบัวเนี่ยมันร้องห่มร้องไห้หาหมูเพื่อนดูสิหาหมูเพื่อนหนีไปหมดแล้วมาอยู่แบบนี้อย่ามาอยู่มันหนักวัดหนักวาหนักหัวใจภูเขาทั้งลูกไม่ได้ไปแบกมาแต่ถ้าเนียนในวัดไม่ว่าลูกใดแบกทั้งนั้นเพราะความรับผิดชอบอยู่เราคนเดียวมันหนักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันหนักเพราะภูเขาเนี่ยนิสัยสันดานมันเคยมานี่เวลามันได้ออกมันก็เตลิดเปิดเปิงไม่มีครูมีอาจารย์เลยแต่เป็นสัตว์ก็ไม่มีเจ้าของยาอดนะอาหารถ้าหากเป็นอย่างนี้ยาอดจะมันขาดนะจะให้เห็นนะถ้าอดอย่างที่ว่านี่ใครเอาอะไรไปให้อะไรไปให้นี่ยามาอดมันขวางตานะนี่เคยอดมาแล้วอดเพื่อจะทรมานตัวเองไม่ได้หรือทำไมจะมาอดเพื่อปลอมปลือตัวเองสร้างความลำบากระบนทิ่มแทงหัวใจหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ทำไมนี่ก็ได้เคยได้บอกแล้วว่าได้ทำอนุโลมผ่อนผันหมู่เพื่อนจนจะทั้งองค์จะแตกกว่าหน้านี้นะนี่ได้พูดแล้วพูดแล้วพูดเล่านี่ตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ได้พูดอยู่แล้วเพราะอนุโลมเต็มที่จริงๆถ้าเลยกว่านี้ไปผมอยู่กับหมู่เพื่อนมาแล้วนะอกผมจะแตกเนี่ยก็ได้บอกอยู่แล้วมีน้ำท่ำยังมาสร้างความอกแตกให้เห็นต่อหน้าต่อตานี่เนี่ยมีเข้าอะไรบ้างใช้เอาอะไรไปให้บ้างฮะตอนเช้าตอนอะไรให้เอาอะไรไปให้กินนี่คือมันเคยมาแล้วตั้งมันเช็ดมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ครูอาจารย์ยังอยู่กับพระกับเนรตื่นกันตื่นกันตื่นกันมันมาเป็นกับเราตัวเองได้ให้เห็นชัดเจนชัดเจนนี่อกไม่แตกกันไงก็มันเข็ดอยู่แล้วนี่ใครก็อยากมาอยู่ใครก็อยากมาอยู่ให้เห็นแสดงลวดลายความอยากมาอยู่อันดีงามไม่เห็นบ้างเลยยิ่งตอนกำลังทั้งขาทั้งกายเราสุดในตอนนี้แล้วมันยิ่งเห็นเด่นชัดเรื่องพระเรื่องนี้เหยียบย่ำทำลาย
วัดวาว่าหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์มันพระเจ้าชู้พระคุณนางที่ไหนมาอยู่ที่นี่ทำท่านสอนให้เป็นพระเจ้าชู้พระคุณนางเหรอพระพุ่งเฟ้อโหมพระเห็นจะอยู่แก่กินเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแต่เรื่องใช้เรื่องสอยอย่างนั้นเหรอมีไหมมันสอนได้ว่าไงอภิจตาสันตุถีท่านว่าไงท่านบอกไหมว่าให้สังสมอภิจตาว่ามหิสตาให้มากมีไหมเห็นท่านสอนอภิจตาเนี่ยความมากน้อยสันโดษในสิ่งที่มีอยู่ยินดีในสิ่งที่มีอยู่มันแหวกแนวไปหากว้านเอาเข้ามานั้นมันเป็นสนุกแล้วเหรือบุหรี่ทำไมใช่บุหรี่นอกมันก็ไม่เอามาซื้อมาสูบเนี่ยองค์ไหนซื้อบุหรี่มาสูบนี่มันซื้อมาเผาหมวมเหรือซื้อมาทำไมมาปฏิบัติเพื่อสูบบุหรี่เหรอเพื่อซื้อบุหรี่เหรอนี่เหรอวิเศษทางนี้เหรอท่านสอนให้สร้างความดีจากนี้เหรอมองไม่ทันเลยความเร็วของพระนะเวลามันเป็นขึ้นมาเป็นอโทอทังเราก็ดีแต่ยิ่งเราแก่ลงไปกว่านี้แล้วก็ยิ่งแล้วนะมันก็ยังมาควักตากันกินอยู่นี่ในวัดนี่มันสลดสังเวชตายไปในวัดนี่เลยพอเป็นวัดหนึ่งที่มันเหลือเฟืออยู่แล้วอะไรๆก็เต็มไปหมดเราก็ไม่เคยสนใจว่ามีอะไรท่านเนรจะรับความสะดวกสบายด้วยความเป็นธรรมยังไงเราเป็นที่พอใจแล้วเราจึงไม่เคยมาสนใจกับสิ่งนี้แต่เมื่อท่านเนรที่จะเสียสังหารตนสดสดร้อนๆมันก็อยู่ไม่ได้สิด้วยสิ่งเหล่านี้น่ะมันกว้านมาสังหารตนเองมันไม่ใช่ความพอดีอยากให้หมู่เพื่อนได้พบได้ฉันได้ใช้ได้สอยด้วยความเป็นธรรมทั่วหน้ากันนี่เป็นเจตนาสุดซึ้งในหัวใจเราพูดได้อย่างเต็มปากเลยเป็นอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งนี้กลับมาเป็นเครื่องสังหารท่านเองเราก็ดูไม่ได้อีกเหมือนกันอกเราจะแตกวัดนี้แหละที่เหลือเฟือเราอย่าว่าพอดีเลยมันเหลือเฟือวัดนี้ขนออกไปทานเท่าไหร่ก็เป็นความชอบธรรมทั้งนั้นแหละไอ้ขนเข้ามาสังหารตัวเองที่เพราะความปรุงเพ้อเหิมความโลภความโลเลความไม่รู้จักประมาณความเห็นแก่ปากแก่ท้องนี่สิมันเป็นเรื่องหยาบโลนที่สุดนะไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นผู้ปฏิบัติจะมาแสดงตัวเป็นอย่างนั้นมันเข้ากันไม่ได้กับตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนอกจากจะปฏิบัติเพื่อจมลงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมันเข้ากันได้อันนี้ถึงไม่มาปฏิบัติมันก็สร้างมันอยู่แล้วแต่นี้ไม่เราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อทางจมทั้งเป็นนี่นะยังดูไม่ได้เลยปฏิบัติธรรมไม่ฝ่าไม่ฝืนไม่ตัดไม่แปลงกดขี่บังคับตนกดขี่บังคับกิเลสที่มันฝังใจมันกดขี่บังคับเรานั้นก็ไม่ทราบจะเดินทางไหนพระ
ผู้เป็นสรณะก็เห็นแล้วตามตำรับตำราใครจะค้านกันได้ลุงคอพอคำพีเดียวกันไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินอย่างไรสกุลไหนที่มันได้มาไม่ได้มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีหรือสกุลไหนก็ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นดำเนินตามพระองค์หมดทุกสกุลสกุลพระราชามหากษัตริย์นะฟังดิเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดายาจกเป็นพวกคนขอทานเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าทั้งนั้นมาเป็นสาวกของพระเจ้าได้ทั้งนั้นท่านไม่ได้มาเป็นด้วยความโอ้อาสง่าผ่าเผยด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องตามนิสัยสันดานนั่นท่านมาด้วยอัดด้วยธรรมจะมั่งมีสีถูกขนาดไหนอำนาจลักษณะกว้างแคบขนาดไหนท่านไม่เคยสนใจกับเรื่องนั้นนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นแล้วดำเนินตามพระพุทธเจ้าด้วยความลำบากลำบนท่านก็ไม่ได้ท้อใจจนได้เป็นสังฆังสนังกฐามีของพวกเราขึ้นมาถ้าไม่ได้เป็นสังฆังสนังกฐามีมาด้วยน้ำอ้อยน้ำตาลคั่วกาแฟเนยใสเนยข้นดังที่พวกเราคว้านเข้ามาเป็นสรณะอยู่ทุกวันนี้มันมาสังหารตนนี่สาวกทั้งหลายท่านไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เยียวยากันไปอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เยียวยาอะไรทางจงกรมที่นั่งสมาธิภาวนานั่นเป็นสถานที่หายใจของท่านลมหายใจท่านอยู่กับความเพียรนะท่านมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเศษของเดนของโลกสมมุตินิยมกันของธาตุของขันธ์ที่มันต้องการไอ้กิเลสมันไปกว้านออกมาเป็นเจ้าตัวการสำคัญขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตในหัวใจพระในภูมิของพระในลิ้นของพระไปเสียแล้วธรรมจะเกิดได้ที่ไหนเมื่อสิ่งนี้มาเป็นใหญ่กว่าแล้วนี่ที่มันจึงทำให้อีกหนาและอาใจอันนี้ก็ดำเนินมาก็แทบล้มแทบตายได้พูดหมดแล้วให้หมู่เพื่อนฟังไม่เคยลี้ลับบางทีเหมือนก็จะตายอยู่คนเดียวจริงๆมันทุกข์มันลำบากทั้งธาตุขันธ์ร่างกายทั้งทรมานจิตใจไม่กินแล้วยังไม่แล้วยังไม่นอนแต่ความเพียรไม่ถอยลมออกหูอื้อไปหมดเหมือนมันไม่ออกจมูกนะไม่ได้คิดว่าจะมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลาปฏิบัติตนอยู่มันเหมือนผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่มันเด็ดก็คือว่าจะเอาให้กิเลสมันพังถ่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายจนขนาดนี้ไม่ตายยกพระพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดามาเป็นพงไทยพระพุทธเจ้าสรุปถึง3หนพระองค์ไม่เห็นตายว่ะนี่ยังไม่เห็นสลบเนี่ยทำไมจะกลัวตายแล้วนี่แน่สอนเจ้าของแต่สลบไม่สลบมันก็รู้กันอยู่นี่ว่ามันไม่สลบทุกขนาดนี้ยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าถึงขั้นสลบนี่นะเนี่ยถ้าอวดว่าเราเป็นยังไงได้มันก็มีแก่ใจเมื่อปลุกเจ้าจิตเองไม่ให้มันท้อถอยอ่อนแอทุกขนาดไหนก็ให้มันรู้สิทุกข์สัตว์เป็นของจริงอยู่แล้วไม่เรียนรู้ทุกข์สัตว์จะไปรู้อะไรมันเห็นรอบตัวรอบกายรอบใจนี่เองผู้ปฏิบัติจะไปเห็นแต่สิ่งเหล่านั้นประเสริฐสิ่งนั้นดีตัวเลวไม่ได้ดูมันเมื่อไม่เห็นความเลวของตัวก็ความเลวนั่นแหละมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจอยู่ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนผันลงบ้างเลยนี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่เลวเพิ่มหัวใจมันเหมือนทำเพิ่มหัวใจไหมล่ะมีแต่กองฟืนกองไฟไฟนรกคงสู้ไม่ได้มันเผาอยู่ในหัวใจเพราะพิษของกิเลสอ
าจจะไปก็ไปนะนี่ชวนเข้าพรรษาแล้วนะไปหมดก็ไปอย่ามาขวางหัวใจว่ะอยู่คนเดียวตาคนเดียวมันดีกว่าเรื่องความเคลื่อนคนด้วยพื้นด้วยไฟอย่างนี้มันหมดละมดพุงสอนหนูเพื่อนไม่มีอะไรจะสอนเนี่ยหมดภูมิแล้วจนเกิดความนิ่งหนาลาใจขึ้นมาแทนที่จะได้รับความภาคภูมิใจกับหมู่เพื่อนนั่นเลยกลับได้นี่ขึ้นมาปฏิบัติทำความภาคความเพียรรักใหญ่อยู่ตรงนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นนั่นเป็นทักงานของพระโดยตรงก็ได้สอนหมดแล้วถืออะไรวิเศษวิโสยิ่งกว่างานนั้นเครื่องอาศัยไปเท่านั้นไม่ได้ถือเป็นหลักเป็นเจตจนถึงกับทำให้เจ้าของลืมเนื้อลืมตัวไปเพราะวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วสั่งเข้ามาไม่อัดไม่อั้นสั่งไม่มาไม่ลืมหมูลืมตาสั่งเข้ามาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาแท้ไม่ใช่ด้วยอัดด้วยธรรมนอกจากนั้นยังแบบหลบหลีกหลีกหลบซ่อนซ่อนเป็นลักษณะขโมยมาอีกนี่มันหยาบมากนะมีความจำเป็นแล้วเอาทิ้งทุ่มหมดนี่ผมคิดว่าอะไรขอให้ผมทราบเหตุทราบผลด้วยเถอะต้องการที่สุดเรื่องเหตุเรื่องผลความเคลื่อนไหวของหมู่ของเพื่อนหรือความจำเป็นของหมู่เพื่อนมีมากน้อยอย่างไรมีพร้อมเสมอที่จะรับฟังที่จะปฏิบัติตามเหตุผลและความจำเป็นนั้นๆเราไม่หึงไม่หวงอะไรทั้งหมดของที่มีอยู่ในวัดหรือนอกวัดซึ่งเป็นสมบัติของวัดเราสงวนแต่พระแต่เนรนี้เท่านั้นที่เป็นหลักใจของเราในหัวใจเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นมันจะเกิดจะมีมามากมาน้อยมันไม่เห็นเป็นลงของมันมันก็ฝังอยู่ในใจอยู่แล้วว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นพอเป็นไปวันหนึ่งขึ้นที่จะทำให้เป็นความสะดวกจากการปฏิบัติบ้างเท่านั้นไม่ถือเป็นความสะดวกมากจนกระทั่งกลายเป็นเครื่องสังหารตนเด่นๆดันๆจนไม่คุ้นได้เจอในเลยทำไงไปที่ไหนยั่วเยี่ยมีแต่พระแต่เนรแล้วมันจะกลายเป็นขอนสูงสนุกเกลื่อนวัดอยู่แล้วทำไมพยายามรักษาเพื่อส่วนรวมให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งประชาชนพวกคารวะญาติโยมมาเกี่ยวข้องกับวัดเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบคนเดียวไม่ให้ใครทำแทนเราพระเนรทั้งหมดก็เป็นหน้าที่เราผู้รับผิดชอบในกิจการใดหรืออะไรที่ควรไม่ควรก็ต้องพิจารณาทั้งสองเงื่อนเงื่อนประชาชนก็ต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้มาขอปลูกกุฏิที่ครัวนั้นก็ให้ได้รับความพิจารณาจากเรานี่จะมาขอปลูกนี้มีมากต่อมากเราก็มาเทียบแล้วกับเหตุผลอัตถังส่วนได้ส่วนเสีย
เมื่อส่วนเสียจะมีขึ้นส่วนได้จะไม่ปรากฏก็จะฟื้นไปทำไมเนี่ยเหลือญาติแล้วคนนี้มาปลูกคนนั้นก็มาปลูกได้คนนี้ก็มาปลูกได้ทั้งวัดและนิสัยประชาชนกับหลักธรรมหลักวินัยมันเข้ากันได้อย่างไรเอานิสัยอันนั้นมาใช้เหยียบย่ำทำลายไปทั้งวัดเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นวัดของแผ่นดินโดยมีหัวหน้าเป็นผู้รับผิดชอบในวัดสมควรให้ปลูกก็ปลูกไม่สมควรให้ปลูกก็ไม่ปลูกไม่ให้ปลูกปลูกทำไมเท่าที่เราลงมาทำให้อย่างนี้มันก็มากพอแล้วมากเข้ามากเข้ากลายเป็นวงหมัดวงมวยขึ้นมามวยฝีปากนั่นทะเลาะกันในระวังทั้งหมดมันไม่ไปไหนมันจะลงช่องนี้เคยผ่านมาแล้วแต่ว่าเที่ยวซะจนแหลกสมาคมซะจนแหลกทำไมจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้ยิ่งฝ่ายผู้หญิงทะเลาะกันเร็วที่สุดไม่เหมือนผู้ชายความเห็นแก่ตัวความชอบอำนาจความมองกันในแง่ร้ายมันเด่นปากก็ไม่มีฝาปิดพร่ำมาเลยพร่ำมาคำไหนเข้าใจว่าตัวถูกทั้งนั้นมันจะผิดเป็น 100% มันก็ไม่ได้ว่าผิด 100% ว่าถูก 100% นั่นที่มันทะเลาะกันกับตรงนั้นถ้าปากมีเหตุมีผลออกมาจากใจที่มีเหตุมีผลอยากมีธรรมมันก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมันคารวะมาปกครองวัดมันกลายเป็นอย่างนั้นไปโมโคโลคณะมันทำลายความเห็นแก่หน้าแก่ตามันทำลายหลักใหญ่คือหลักธรรมนี่ไงหลักศาสนาเรื่องของบุคคลแต่ละคนละคนเราถือมาเป็นใหญ่ไม่ได้แล้วแต่ละคนถ้าเป็นจิตที่บริสุทธิ์มันก็เป็นธรรมเครื่องส่งเสริมแต่นี้ไม่บริสุทธิ์สิมันก็จะหาพวกกิเลสมากัดกันแหลกไปหมดกิเลสไม่ไว้หน้านะกัดได้ทั้งนั้นกัดด่าไปหมดเลยสุนัขบ้าทำมีเหตุมีผลควรหนักเบามากน้อยเพียงใดก็ดำเนินไปตามนั้นเรียกว่าธรรมกิเลสมันไม่มีเหตุมีผลมีแต่จะเอาท่าเดียวให้ได้อย่างใจท่าเดียวใจของกิเลสเป็นไงกิเลสครองใจเป็นไงมันไม่เหมือนธรรมครองใจธรรมครองใจมีการยับยั้งชั่งตวงมีเหตุมีผลการแสดงออกก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่กิเลสมันไม่ได้เอาหลักเอาเกณฑ์อะไรมาใช้นอกจากตามหัวใจมันเท่านั้นหัวใจของกิเลสกิเลสของหัวใจเรานั่นแหละไปครองเป็นหัวใจมันบีบบี้สีไฟยังไงก็ได้หนึ่งก็ได้ยินตามวัดต่างๆครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดยกความอินทราอาจัยให้ฟังก็เป็นผลที่เราคิดไว้แล้วทั้งนั้นก็ไม่ทราบจากข้างยังไงมันเกิดความมีนาราใจเกี่ยวกับเรื่องประชาชนที่ไปอยู่ในวัดสร้างความไม่สงบขึ้นสร้างความทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นยุ่งไปหมดนะกุฏิหลังไหนไปสร้างแล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ใครไปแตะไม่ได้นั่นฟังดิกุฏิเนี่ยวัดก็ไปถือกรรมสิทธิ์เหมือนอย่างอยู่ในโลกอยู่ทางโลกเอามาใช้ในวัดนิสัยของโลกมาใช้ในวัดมันก็ขวางวัดเลยมันไม่ขวางไงเพราะวัดมันไม่ได้เหมือนโลกเนี่ยแต่เอานิสัยนั้นมาใช้ของใครกัน
ล็อกกุญแจล็อกกุญแจเวลาไปห้ามด้วยติดไว้ห้ามไว้ด้วยว่าไม่ใครมาอยู่ไม่ใครมาเกี่ยวข้องนะทำสินี่เท่าไหร่ก็มาเป็นของใครของเราเป็นเจ้าอำนาจอยู่นั่นหมดที่เราไม่ทำก็เพราะคิดเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยทำก็เป็นจริงๆถ้าอนุญาตให้เป็นก็เป็นอย่างนั้นจริงอนุญาตให้ทำเราจึงไม่อนุญาตใครจะมาขอสร้างขนาดไหนก็ตามเป็นคนใหญ่คนโตขนาดไหนไม่สำคัญยิ่งกว่าเหตุผลคืออัดหรือทำมาอยู่เลยบ้านนี้คนเคยมาอยู่กันมากแล้วไม่มีอะไรเลยนะไม่จำเป็นต้องคงสร้างอะไรมาอยู่เลยบอกนั่นเลยอยู่ได้เขาคับเราก็คับเขาแคบเราก็แคบเขาแน่นเราก็แน่นเขาลำบากเราก็ลำบากมันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมาเลยถ้าเป็นผู้มุ่งอัดมุ่งทำไปอย่างนั้นเราตอบไปอย่างนั้นส่งเช็คมาที่จะสร้างแล้วนี่ส่งกลับนะเราไม่รับไว้เมื่อเราไม่เห็นเหตุผลด้วยส่งมาเป็นล้านๆก็ตามเลยส่งกลับให้หมดเงินล้านไม่ได้มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมเอาตรงนั้นเลยหรือเป็นโมกโขโลกนาถ้าตายแล้วทิพย์หายหมดนั่นเคยมีส่งเช็คมาที่จะมาขอสร้างนั้นสั่งนี้ส่งกลับพร้อมจะชี้แจงในผลนั้นทราบเพราะเคยพูดให้แล้วดังฝืนมาเฉยนี่ผู้ที่ส่งมาก็ฝืนเฉยทั้งที่เราก็ชี้แจงแล้วนี่แล้วยังฝืนส่งมาส่งมาก็ส่งกลับสิแต่นี้ผมไม่พูดผมเพิ่งมาพูดวันนี้เมื่อมาสัมผัสผมก็พูดมันเป็นมาอยู่เรื่อยมาเกี่ยวข้องกับเราโดยเฉพาะเพราะเห็นว่าเราเป็นหัวหน้าเราเห็นลูกตัวไม่ถูกเป็นยังไงแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ผ่านไปเราจึงไม่นำมาพูดอะไรเมื่อมาสัมผัสมีเหตุมีเรื่องมีราวมาสัมผัสก็จึงได้นำออกมาพูดเฉยเรื่องนั้นไม่ได้สำคัญเท่าความลงใจด้วยเหตุด้วยผลกันนะอันนั้นต่างหากที่จะเป็นสิริมงคลไม่ใช่เป็นสิริมงคลเพราะการมาทำเอาตามชอบใจและการส่งเงินมาเป็นล้านๆมันเป็นมงคลอะไรหาเหตุผลไม่ได้เอามงคลมาจากไหนความมีผลความมีหลักเกณฑ์นั่นคือความเป็นมงคลนั่นคือความเป็นของมีคุณค่าคุณค่าอยู่ตรงนั้นต่างหากไม่อยู่กับความเพราะเห็นแก่หน้าแก่ตากันไม่อยู่เพราะเห็นว่าเขาเอาเงินเอาทองมาให้นั่นตอนนี้ถ้าอย่างนั้นศาสนาก็จมเลยศาสนาไปเห็นแก่สิ่งเหล่านั้นศาสนาก็ไม่เป็นตัวของตัวได้ปกครองโลกไม่ได้กลายเป็นโลกมาปกครองศาสนาแหลกไปหมดนั่นต้องคิดเรื่องเหล่านี้ไม่คิดไม่ได้นี่คือไม่ได้ปฏิบัติต่อใครง่ายๆโดยหาเหตุผลไม่ได้เหตุผลพร้อมแล้วไม่ว่าใครปฏิบัติได้ทั้งนั้นลงใจได้ทั้งนั้นมันลงอยู่ที่เหตุผลต่างหากไม่เลยลงอยู่กับเพื่อนกับพร้อมกับข้าวของกับเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยฐานะนั้นฐานะนี้ไม่ลงเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะทำไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นทำอยู่กับเหตุกับผลคือความถูกต้องมีงามเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่างหากลงที่จุดนั้นมองไม่เห็นพระเนรเป็นเพลินผ่านหาเหตุหาผลไม่ได้นั้นมันสะดุดใจสะดุดใจนะเห็นอยู่ในทางจงกรมเห็นอยู่ที่สมาธิภาวนาเราปลื้มใจภูมิใจสมุจเจตนาที่เราสอนเพื่ออย่างนั้นและเราก็ดำเนินมาอย่างนั้นด้วยนี่นะไม่ว่าเป็นเพียงคนพลาดมีจุดที่เราจำเป็นแล้วก็ทำเลยเหมือนกับว่าอยากจะให้เสร็จให้สิ้นเร็วๆที่ได้ภาวนาสนุกอันนี้มันเป็นน้ำไหลบ่าแม้จะมีสติตั้งหน้าตั้งตาด้วยความมีสติอยู่ในจิตการนั้นนั้นทั้งรักษาจิตก็ตามมันก็เป็นน้ำไหลบ่าไม่ได้เป็นไม่เต็มหน่อยเพราะจากนั้นน้ำจะทุ่มกันเลยในความเปลี่ยนไหลลงช่องเดียว
นี่เราอยากเห็นหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่นะไม่อยากเห็นไม่อยากพบไม่อยากเห็นที่อินทรีย์ผ่านๆแล้วอย่างที่เป็นมาเหล่านี้มันสะดุดตาสะดุดใจคุยโม้กันหาเหตุหาผลไม่ได้บ้าน้ำลายไม่อยากพบไม่อยากเห็นอยากเห็นแต่พูดน้อยแต่ต่อยให้มากนั่นฟัดลงไปกับกิเลสนี่ครับว่าเป็นตัวเป็นตนกิเลสเป็นตัวเป็นตนเรากับกิเลสนี่เป็นคู่แค้นกันจริงๆเลยถึงใจเลยเถอะแต่นี่มันกิเลสมันเป็นนามธรรมถ้าว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นเหมือนสัตว์เหมือนบุคคลนี่ไอ้เรากับกิเลสนี่จะเป็นคู่เครียดคู่แค้นกันทีเดียวเหมือนกับเป็นคู่ผูกกรรมผูกเวรกันอย่างถึงใจเลยเถอะกิเลสไม่พังขึ้นมาอะไรจะถอยไม่ได้ตายก็ตายไปเถอะว่างั้นเลยเพราะมันเคยบีบบังคับหัวใจมาตั้งนานแสนนานไม่ทราบว่านานเท่าไหร่ในชาตินี้ก็เห็นแล้วตั้งแต่วันเกิดมาในขณะที่ก่อบำเพ็ญที่แรกมันก็เหยียบย่ำทำลายแล้วมันไม่ลืมนะนี่นะตั้งหน้าตั้งตาพยายามทำความภาคความเพียรมันยังฉุดลากไปได้ต่อหน้าต่อตาเนี่ยจนโอ้โหขนาดนี้เดียวหรือบังคับมันขนาดนั้นมันยังฉุดลากพัฒนาต่อตากำลังสู้มันไม่ได้นี่แหละเหตุที่จะได้ฝึกทรมานหลายด้านหลายทางนะก็เพราะธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ฝึกกันอย่างนี้มันไม่ได้จะทำยังไงนี่นี่แหละหาวายอะไรกดนอนก็ลองดูแต่ปรากฏว่ามันทื่อไปเสียนิสัยไม่ถูกไม่นอนสองคืนสามคืนติดกันลองดูเป็นยังไงจิตมันทำไมคึกขนองนักหนามันคึกขนองอยู่ในมันเองนะไม่ใช่ว่ามันไปคึกขนองเพราะไปลากรูปนั่นรูปนี้อย่างนั้นถึงฟุ้งเหินกับถึงนั้นมันนักเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยเผาอยู่ในหัวใจจะขอในความคือความหนาของจิตนะต้องทีนี้ก็ต้องอะไรหาอุบายฝึกแหละไม่นอนก็ลองดูสองคืนสามคืนที่ติดกันก็ลองดูผลไม่ค่อยปรากฏมันทื่อไปมันไม่แยบคายพลิกใหม่นะกดทหารลองดูพออดมันก็ปรากฏขึ้นมาเรื่องที่มันความคึกความกระนองอยู่ภายในจิตใจนั้นมันก็สงบตัวลงไปสงบตัวลงไปใจก็ค่อยเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาชอบผลชอบผลนะนี่แหละเหตุที่เราจะได้อดทหารจนกลายเป็นนิสัยก็พอเห็นนี่เองความหิวหิวความทุกข์โทกทำไมจะไม่โทกแต่กิเลสมันดัดสันดานเรามันทรมานเรามันบีบบังคับเรามันทุกข์ยิ่งกว่านี้ไปอีกนั่นเอาข้อนี้มาเทียบดูนี่เรียกว่าปฏิปทาเป็นปฏิปทาอดอยากปฏิปทาเราเพราะเลยพินิจพิจารณาหาอุบายที่จะต่อสู้กับกิเลสมันหลายแง่หลายกระทงเหลือเกินก็พอได้เงื่อนมันก็คือเรื่องอดอาหารสำหรับเราเองนะคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้มันจะส่วนใหญ่มันลงธาตุขันธ์นี่กำลังนี้ธาตุขันธ์นี่เป็นเครื่องเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีเราไม่สงสัยเช่นราคะก็เกิดได้เร็วถ้าธาตุขันธ์มีกำลังเพราะมันได้เครื่องมือดีเครื่องมือทันสมัยพออดลงไปอดลงไปใจไม่กำลังคึกขนองนั้นก็เขาสงบตัวลงไปเห็นจนกระทั่งสงบแน่วลงไปมันก็รู้ได้ชัดเลยนี่ละยากก็ทนทีกินพอไม่มันตายกันนั่นแหละฟาดกันไปฟาดกันมาจนจิตมันเข้าสู่สมาธิเป็นความสงบได้จริงแม้เช่นนั้นก็ยังต้องได้ไม่ทรมานมากก็ต้องทรมานน้อยอยู่นั่นแหละในการควบการฉันนี่นะไม่ได้ฉันเด่นไม่เต็มหน่วยแหละพอฉันนั่นเต็มหน่วยมันฝืดเครื่องภายในจิตใจคลุกคลักเวลาดำเนินมันก็ต้องถอยมาอีกให้อยู่อย่างในพรรษาหนึ่งนี่ผมไม่ได้ฉันงานอิ่มแม้วันเดียวเลยในพรรษาที่อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่ออยู่กับหมู่เพื่อนมาก
จะอดอาหารมันก็ไม่สะดวกก็เลยต้องใช้แบบผ่อนคือให้มันเท่านี้เช่นยังให้เท่ากำปั้นนี่นะให้วันละเท่านั้นหมดเท่านั้นอิ่มไม่อิ่มไม่สำคัญเพราะเรากำหนดให้เองนี่แล้วเราอดแล้วไม่ฉันมันยังเหม็นตายแล้วฉันเท่านี้มันจะเป็นลายตายก็มันเห็นด้วยใช่ไหมเรียนธรรมะเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดทั้งธาตุทั้งขันธ์และจิตใจทำไมจะไม่รู้เรื่องจะเป็นจะตายเจ้าของในพรรษาหนึ่งเป็นอย่างนั้นแหละอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มากี่ปีในพรรษากินข้าวไม่อิ่มแหละอันนี้ก็รู้จะไม่ค่อยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแต่เรื่องสมทานทุดงผมเอาทุกพรรษาเลยหมู่เพื่อนจะล้มไปกันล้มไปเถอะเราไม่ให้ล้มยิ่งสงวนกวดขันเจ้าของมากยิ่งขึ้นเห็นหมู่เพื่อนเหลวไหลเพราะมันเห็นเหลวไหลมาจากนู่นเหรอนี่หาความจริงใจไม่ได้ทำยังไงทำให้วิตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนทั้งที่เราก็ตะเกียบตะกายต่อสู้ที่เห็นอย่างหนักเหมือนกันแต่ยังอดคิดเรื่องหมู่เพื่อนว่าไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้นะสมาทานทุดงก็เอาเสด็จล้มไปล้มไปสุดท้ายหมดเอ๊ะทำไมถึงยิ่งแสดงความไม่ไว้ใจเราก็ยิ่งเข้มงวดกวดขันเนาะเข้าทุกทีทุกทีฉันอาหารไม่มีอิ่มแล้วจนกระทั่งออกพรรษาให้อย่างนั้นทุกวันให้เท่านั้นไม่ตายบอกเจ้าของเองไม่ตายนะเนี่ยก็สงบจิตก็บังคับได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วมันสบายมันไม่ยุ่งวุ่นวายใจปวดภายในนี่มันก็ไม่คึกไม่ขนองทำลายตัวเองอยู่โดยเฉพาะนอกคือตามธรรมดาของจิตก็มันคึกขนองนอกธรรมาตัวเองโดยเฉพาะแล้วมันยังตะกว้านเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสมาเผาก็มาอีกเป็นอารมณ์เผาตัวเองนี่จะมันใหม่มันลำบากมากกิเลสนี่มันถึงได้ถึงใจนะสุดทรมานนี่เกือบเป็นเกือบตายเวลาเราทำทุกข์มากจริงๆกิเลสนี่ทำให้เราทุกข์การฝึกลำบากระบนก็เพราะกิเลสเป็นต้นเหตุทั้งนั้นพาให้ทุกข์ทำท่านไม่ได้พาให้ทุกข์นี่ทุกแง่ทุกมุมโดยลำพังมันที่บีบบังคับเราก็ทุกข์เราต่อสู้กับมันก็ทุกข์นี่แต่เรื่องของกิเลสพาให้ทุกข์ทั้งนั้นมันไม่ขายเพียงสมาธิเท่านั้นมันสงบแน่วจิตก็รู้ผ่องใสแน่วเห็นดวงชัดๆไปเลยว่าเป็นความผ่องใสเป็นความสงบในตัวเองภายในตัวเองแม้แต่อยู่ในร่างกายมันก็ไม่ใช่ร่างกายมันรู้ชัดๆว่าคือจิตนะนี่คือจิตนี่คือความสว่างของจิตคือความสงบของจิตเนี่ยรู้ได้ชัดทัดอยู่ภายในร่างนี้แหละแต่ไม่ใช่ร่างกายนี้มันหนักมันมีความยับคายเพราะไม่ใช่เรื่องปัญญามันคือความสงบเหมือนกับว่าตีกิเลสทะล่อมตัวเข้ามาปัญญาไม่ได้คลี่คลายออกฟาดออกฟันหั่นแหลกกับกิเลสพอเมื่อปัญญาได้ก้าวเดินออกไปนั่นแหละที่นี่กิเลสมันฝังมันจมอยู่ที่ไหนมันพุกมันซ่อนที่ไหนปัญญาขุดค้นขึ้นมาฟาดแหลกละเอียดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยในธาตุขันธ์ของเราทุกผลทุกแห่งเป็นเรื่องของกิเลสตัวอุปทานทั้งนั้นเวลาปัญญาที่คลายลงไปที่คลายไปถอดเสี้ยนถอดหนามขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนเห็นคุณค่าของปัญญาประจักษ์ใจอย่างนั้นน้ำก็หมุนละทีแต่ความขี้เกียจขี้ข้านความท้อถอยอ่อนแอนี่มันเรารู้แต่ชัดๆว่าเป็นเรื่องของกิเลสก็เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีนี่มีแต่ท่าจะเอาท่าเดียวจนรั้งเอาไว้มันจะเลยเถิดไม่หลับไม่นอนนอนไม่หลับนอนก็นอนแต่ไม่หลับเพราะจิตมันทำงานมันต่อสู้กิเลสไม่ถอยนั่งอยู่มันก็ต่อสู้แม้ที่สุดฉันจะหันอยู่มันก็ไม่ได้อยู่กับลิ้นกับปากนี่นะมันอยู่กับกิเลสต่อสู้กิเลสฟาดกันอยู่กับกิเลสมันมาสนใจกับรสกับชาติที่ไหนมันเห็นชัดชัดรู้ชัดชัดอย่างนี้มีปฏิบัติมาอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นปัญญาแค่ก้าวเดินทำได้ก้าวเดินทำได้แซงเหยียบหัวกิเลสไปแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสค่อยหมอบลงหมอบลงแต่ก่อนกิเลสเหยียบย่ำทำลายทำแม้สมถะทำก็เกิดไม่ได้ถูกกิเลสเหยียบพังทลายไปหมดทุกข์มากทีเดียว
จิตหาความสงบไม่ได้นี่ทุกแสนสาหัสนี่พอจิตสงบได้ครับศาสนาก็มีคุณค่าขึ้นมากราบพระพุทธเจ้าก็ค่อยสนิทใจเลยกราบที่เฉยนับถือเฉยอย่างหนึ่งกราบด้วยความถึงใจเป็นลำดับบรรดาไปเป็นอีกอย่างหนึ่งนะกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์พลิกกันพอกิเลสอ่อนกำลังลงธรรมะก็ยิ่งมีกำลังมากมากสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมวิริยะธรรมกลมคืนเป็นอันเดียวกันไปเลยขึ้นชื่อว่าธรรมนกรวมพลังกันมาเป็นจุดเดียวจุดเดียวจุดเดียวพุ่งพุ่งพุ่งนะความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดมีแต่เอาเป็นเอาตายเขาสู้ท่าเดียวสุดท้ายก็มาลงที่ว่ากิเลสกับเรานี้ต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายนั่นกิเลสไม่ตายก็เราตายเท่านั้นเวลามันเห็นโทษกันถึงขนาดนั้นแล้วเห็นคุณของธรรมถึงขนาดนั้นแล้วมันก็มีอยู่สองกันนั้นจะให้อยู่ด้วยกันครองกิตตนครด้วยกันทั้งกิเลสทั้งธรรมนี้ไม่ได้เอากิเลสถ้ากิเลสเหนือเราก็ให้กิเลสได้ครองกิตตนครนี้อันเราก็บรรลัยแต่เสียถ้าเราเก่งก็กิเลสนี้ต้องพังเราจะเป็นผู้ครองกิตตนครให้ธรรมครองกิตตนครมันมีสองเท่านั้นนี่แหละที่มันเด็ดนะมันเด็ดมันเฉียบมันขาดเด็ดยิ่งเข้าไปอีกคือคำว่ากิเลสนี้จะยังเหลืออยู่ภายในใจไม่ได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ว่างนี่ต้องพังไม่วันใดวันหนึ่งต้องให้พังแน่แน่มันจะขยับเข้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันยิ่งเห็นชัดเจนกิเลสตัวไหนมันขาดออกไปด้วยสติปัญญาด้วยอุบายใดอุบายใดมันรู้ไปโดยลำดับตัดนั้นขาดเข้ามาอันนี้ขาดเข้ามาขาดเข้ามาเรื่อยมันเห็นชัดๆเลยใจนี่นาเห็นอย่างธาตุอย่างขันมันยึดธาตุถือธาตุถือรูปถือกายนี่เวลาพังเข้าไปด้วยอุบายต่างๆตั้งแต่อสุภะอสุพังลงไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแตกกระจายไปหมดรอบด้านไปหมดแล้วคำว่าอุปทานความหลงในกายมันก็หมดให้เห็นชัดๆนี่มันรู้ชัดๆภายในใจไม่มีใครบอกก็ตามมันบอกขึ้นกับตัวเองเป็นสันติโกสันติโกทิฏฐิโกจนกระทั่งมันหมดความหลงกายความยึดมั่นถือมั่นในกายอุปทานในกายมันหมดหมดนี่ก็รู้หมดก็ไปสั้นๆเนี่ยที่เรียกตัวสำคัญเนี่ยตัวอยู่ในร่างกายเนี่ยตัวสำคัญมากที่เดียวกำลังก็มากบีบบังคับเราก็หนักทุกข์ก็มากพอตัวนี้พังลงไปแล้วมันก็มีแต่ส่วนละเอียดลงไปเป็นนามธรรมมีเรื่องสังขารวิญญาณมันยึดยับยึดยับยึดยับมันจะยึดยับขนาดไหนก็ตามเถอะลองสติปัญญามันได้ยั่งเข้าไปจ่อเข้าไปแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยเอาจนรู้ไม่มีอะไรเหนือสติปัญญาไปได้กิเลสตัวใดไม่แหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเมื่อถึงขั้นสติปัญญาแหลมคมแหลมคมขนาดนั้นอย่าเข้าใจว่าคนเรานี่จะโง่ตลอดเวลาถึงเวลาฉลาดฉลาดจริงๆมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองนั่นแหละโดยไม่ต้องว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้มันเป็นในหลักธรรมชาติของจิตที่มีความรอบครอบหรือคล่องแคล่วในตัวเองมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยทีนี้มันอะไรขาดลงไปขาดมันรู้นี่แม้แต่สัญญาสังขารวิญญาณปกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันขาดออกไปมันเหลือแต่จิตล้วนๆมันก็รู้เวทนาก็มีแต่จิตเวทนาอันละเอียดละเอียดมันก็เป็นคู่กันกับพวกสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเกิดมาจากใจอันเดียวกันมันก็เป็นขันมันเป็นอันหนึ่งต่างหากมันเป็นเหมือนกาฝากถ้าเราหลงมันก็ดูดซึมมาจิตมันแหลกไปเหมือนกันเหมือนกับกาฝากที่อยู่ตามกิ่งไม้มันเกิดขึ้นมามันเป็นกาฝากเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นต้นเป็นลำของมันเป็นดอกเป็นใบของมันแต่มันอาศัยอาหารของกิ่งไม้นั้นเลี้ยงลำต้นของมันถ้ากาฝากต้นไหนต้นไม้ต้นไหนมีกาฝากมากๆแล้วไม่นานก็ตายอันนี้กิเลสมากๆเหยียบลงมันก็แหลกเหล่านี้
อาการทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นกาฝากสติปัญญาอย่างทราบหมดแล้วตัดกันขาดลงไปออกจากนั้นแต่มันมีเหลือทั้งแต่เชื้อที่มันฝังอยู่ภายในจิตอย่างลึกลับอย่างละเอียดละออมากแต่ก็ไม่เหนือสติปัญญาอันเกรียงไกรนี้ไปได้มันหมุนเข้าไปจนได้นั่นแหละเอาจนพังนี่ที่พูดถึงเรื่องว่าความเจ็บแสบกับกิเลสที่เป็นเหมือนกับเป็นคู่กรรมคู่เวรคู่เครียดคู่แค้นกันจริงๆมันถึงใจจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเพราะมันทำความทุกข์ความทรมานให้เราตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันก็ทราบไปชัดในชาติปัจจุบันนี้เวลามันบีบบังคับเราเอาต่อหน้าต่อตาเลยมันทำไมมันจะไม่เข็ดเมื่อถึงขั้นที่ควรจะเข็ดมันเข็ดสติปัญญามีอย่างทราบกันลงไปอย่างทราบลงไปสิ่งที่ควรเข็ดต้องเข็ดนี่กล้าพูดว่ากิเลสกับเรานี่มันเป็นอย่างนั้นวางกันเลยเมื่อถึงขั้นมันจะเป็นเมื่อถึงขั้นมันเป็นกิเลสกับหัวใจเรานี้จะให้ครองกันอยู่ต่อไปอีกไม่ได้หนึ่งกิเลสต้องพังสองเราต้องพังคือกิเลสต้องตายแล้วสองเราต้องตายนี่สองอย่างตอนนี้จะให้อยู่ด้วยกันทั้งสองนี่ไม่ได้ว่ะแต่ยังไงก็ตามเราจะให้มันพังให้ได้นี่ไม่มีถอยจนกระทั่งหมดลมหายใจขาดดิ้นนั่นแหละสุดวิสัยอามันจะคลองข้ามันคลองไปลมหายใจยังมีอยู่แล้วยังไงมันก็จะต้องพังเราจะเป็นผู้ครองจิตตรงนี้ทำนั่นแหละคำว่าเราก็ดีนี่เท่านั้นว่างั้นนี่เมื่อมันถึงขนาดแล้วมันจะอ่อนข้อย่อหย่อนได้ยังไงอะไรมันก็เป็นเหมือนไฟไปหมดมันเผาไปเลยเผาไปเลยนี่เด็กตัวไหนมันจะมาเปลี่ยนเนื้อธรรมสุดท้ายมันก็พังทลายไปหมดหาที่ไหนของวิเศษที่มันวิเศษก็คือกิเลสนั้นมันเป็นเหมือนมูดเหมือนคูดมันไปพอกอยู่บนหัวใจใจมันจึงเป็นใจที่ต่ำช้าเร็วซามไปหาคุณค่าไม่ได้ก็เพราะกิเลสนั่นเองตัวหาคุณค่าไม่ได้ไปครอบอยู่นั้นหมดพังสิ่งนี้ออกไปจนหมดไม่มีเหลือแล้วไม่ต้องบอกแล้วของวิเศษอยู่ที่ไหนหาอะไรอะไรที่เสียในโลกนี้ดินมันก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศเป็นอากาศมันที่เสียที่โสอะไรมันเคยมีมาตั้งกับตั้งกันไม่เห็นใครว่ามันที่เสียที่โสมันมีใครได้ความที่เสียที่โสจากมันแน่มันก็รู้ได้ชัดด้วยชัดเมื่อจิตกับธรรมเขาสัมผัสกันไม่ต้องบอกว่าความที่เสียที่โสเป็นยังไงมันรู้นี่สิ่งเหล่านั้นมันที่เสียที่โสยังไงมันก็รู้นี่อันนี้มีเสียที่โสยังไงบ้างก็รู้ในหัวใจเจ้าของนี่แหละที่ว่าพูดเห็นคุณมันก็เห็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์ใจประจักษ์ใจเห็นอย่างถึงใจถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจทำไมจะไม่มีกำลังใจต่อสู้กับมันเมื่อความเห็นโทษก็เห็นถึงใจความเห็นคุณของธรรมก็เห็นถึงใจแล้วกำลังมันทั้งสองอย่างก็เป็นเครื่องหนุนให้มีกำลังมากขึ้นมันก็พุ่งนี่นี่เรามาสอนหมู่สอนเพื่อนสอนด้วยจิตด้วยใจทอดมาหัวใจมาสอนลากมาหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยในผมมันเห็นอะไรแสดงหูแสดงตามันคือสะเทือนมากนะเพราะไม่ได้สอนเล่นๆนี่นะแล้วพูดโกงๆด้วยนะว่าไม่ได้สอนแบบด้นเดาด้วยสอนตามความมีความเป็นที่มันปรากฏขึ้นมาทั้งภาคปฏิบัติทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมามากน้อยเพียงไรนำมาสอนทั้งสองเงื่อนทั้งเงื่อนเหตุเงื่อนผลยางเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถของตนจะไม่มีอะไรจะสอนสอนหมู่สอนเพื่อนแล้วไม่ได้มีในความรู้สึกว่าเราได้ด้นได้เดามาสอนหมู่เพื่อนนี่นะพอออกมานี่นั่นนี่นั่นเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าท้าทายก็น่าทำทั้งหลายเอหิปัจจโกเอหิปัจจโกประกาศอยู่ในหัวใจเหมือนกับว่าท้าทายนี่ดูสินี่นะระหว่างนั้นเมื่อเวลาถึงขั้นทำของจริงเจ้าของก็ได้เห็นอย่างชัดเจนสามารถประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้กันได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราแต่ว่าเครียดว่าแค้นอย่างนี้ว่าเครียดแค้นถึงขนาดนั้นนะพิเรศเพราะมันได้รับความทุกข์ทรมานจากมันนี้มากน้อยอย่างไรมันเต็มอยู่ในหัวใจประจักษ์หัวใจนึกถึงขนาดว่าจะครองหัวใจนี้ทั้งสองไม่ได้ทั้งธรรมทั้งกิเลสไม่ได้หนึ่งกิเลสต้องพังสองเราต้องพัง
2 อย่างนั้นในขณะเดียวกันก็ยังไงก็จะต้องเอากิเลสให้พังในวันใดเวลาหนึ่งจนได้ไม่ถอยแล้วมันจะหนีความสามารถไปได้ยังไงเมื่อกำลังใจถึงขนาดนั้นแล้วมันต้องพังจนได้อันนี้เอามันไปอยู่ในหัวใจใดสมมุติว่ามันอยู่ในหัวใจนี้ไม่ได้แล้วมันพังหมดแล้วมันอยู่ในหัวใจใดแสดงมากิริยาท่าทางใดมันทำไมจะไม่รู้ฮะกิเลสมันประเภทเดียวกันนี่แสดงออกมาด้วยคนมายาใดมันก็รู้แสดงมาอย่างเปิดเผยก็รู้แสดงมาอย่างลี้ลับแสดงมาอย่างแบบคนมายามันก็รู้หมดเลยผมไม่เหนือทำเหนือมันอยู่แล้วน่ะทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้เพราะนอกจากไม่พูดเท่านั้นครับพูดถึงแต่ก็มอบลงไปเลยทีเดียวเจ้ายาอยู่ไม่ได้นะถึงวายาที่จะมอบยังไงทุ่มยังไงถ้าจิตปัญญามีเท่าไรทุ่มยังไงถ้าสงวนไม่ได้ไม่อื่นยังไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดงานนี้ถึงวายามันเป็นยากจริงๆอย่างที่ว่าคำแล้วก็คำเนี่ยคือพูดอย่างด้วยเงี้ยถ้าไม่ทำอะไรแล้วหล่อเละมันเคลื่อนพันพังแล้วหล่อเละแหละถ้าเราไม่ได้ทำถ้าเวลามาเห็นหมู่เพื่อนพันพังแล้วหล่อเละมันจึงขวางตาแทงหัวใจไม่อยากพบอยากเห็นมันขัดก็จริงๆเราถือเรื่องความเพียรนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากทีเดียวมองเห็นพระอยากเห็นพระที่มีความเปลี่ยนเราไม่อยากเห็นพระที่เด่นดังได้ขึ้นพระที่เด็กเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลาเราไม่อยากพบอยากเห็นเพราะที่เด็กมันเหยียบหัวคนอยู่แล้วเหยียบหัวพระอยู่แล้วเราจะเห็นวิธีต่อสู้จะเห็นการต่อสู้ของพระเพื่อจะลากคอที่เด็กที่มันอยู่บนหัวลงมาเหยียบให้มันแหลกแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือให้เหลือแต่มุติธรรมเป็นหัวใจเราอยากพบอยากเห็นอย่างนั้นเพราะอันนี้วิเศษสุดกิเลสมันม้วนเสื่อมลงจากหัวใจเรื่องนั้นมีอะไรควรใจนะเมื่อประมวลลงมาแล้วทั้งหมดก็ทุกข์มากทุกข์น้อยต่างๆเมื่อหันตะทุกข์มาจนสร้างถึงทุกข์อย่างละเอียดมันก็เรื่องกิเลสทั้งนั้นพาให้ทุกข์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะตำหนิตัวความจริงมันเลยก็คือกิเลสเท่านั้นนะพอนี่มันจะม้วนเฉื่อยลงไปแล้วไม่มีอะไรนี่แม้แต่ธาตุขันมันจะแตกของมันอยู่ด้วยความเจ็บใครจะป่วยมันก็ทราบกันอยู่ตามความจริงของมันมันไม่มีความกระทบกระเทือนนั่นมันมีความเจ็บปวดแสบร้อนภายในจิตใจเลยต่างอันต่างจริงอยู่นี่นั่นมันเห็นชัดชัดอย่างนั้นนะมันจะทุกข์มากขนาดไหนมันจะทนได้มันก็ทนของมันทนไม่ได้มันก็ไปของมันมันพูดเทียบเป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกับไฟไม่กอไผ่ไฟจ่อเข้าไปมีส่งเจอกดแมกเสียงระเบิดถึงปองปังปองปังปองปังปังเหมือนฟ้าถล่มในขณะที่มันแสดงเต็มที่ทั้งฟืนทั้งเปลวไฟทั้งเสียงของไฟนั้นมันเหมือนกับว่าต่างอันต่างมีวิญญาณเหมือนกับฟืนก็มีวิญญาณไฟก็มีวิญญาณเปลวมันก็มีวิญญาณความที่มันระเบิดตุ้มตามๆมันก็เหมือนมีวิญญาณพิจารณาเข้าตามความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยฟืนมันก็ไม่รู้ความ
หมายของตัวเองและไม่รู้ความหมายของไฟไฟเองก็ไม่รู้ความหมายของตัวเองและไม่รู้ความหมายของฟืนเปลวส่งจุดเมื่อก็ไม่รู้ความหมายตัวเองเสียงระเบิดตุ้มตามตามก็ไม่รู้ความหมายตัวเองบอกคือเราที่ยืนดูอยู่นี่เป็นผู้รู้ความหมายทุกอย่างสิ่งนั้นเขาไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาทุกขเวทนามันบีบบังคับกายขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยน้ำหนักเนี่ยมันทำให้บีบให้ดิ้นให้อะไรต่ออะไรมันก็เหมือนกับไฟไหม้กอไผ่นั่นแหละงอมันหงิกมันกระเด็นตกปุ้งปังปุ้งปังเหมือนมือยิงดาบอันนี้ร่างกายมันก็หงิกก็งอขวัดแกว่งเหมือนเพราะทุกขเวทนาเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนไฟเผามันอันนี้เป็นหน้าพระอรหันต์เราก็แน่ใจว่าเป็นหน้าเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องส่วนธาตุขันธ์คือมันจะแสดงความหยิบความงอความกระตุกกระติกไปในแง่ต่างๆเป็นหน้าเหมือนกันเพราะเรื่องของขันธ์ขันธ์ของโลกเป็นหน้าขันธ์นั้นท่านก็เป็นได้อันไหนที่มันที่ในวิสัยของท่านที่จะบังคับได้ท่านก็บังคับอันไหนไม่ใช่วิสัยของท่านที่จะบังคับท่านก็เป็นไปตามเรื่องของขันธ์ล้วนๆมันก็ต้องแสดงได้อันนี้เราไม่ค้านแต่ท่านการจิตนี่สิมันก็เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองทั้งติดอยู่ในขันธ์อันเป็นตัวสมมติแต่จิตมันก็เป็นวิมุตติแล้วมันเข้ากันได้มันประสานกันได้ยังไงมันทำใจให้กระตุกกระเทือนได้ยังไงกระเทือนไม่ได้ว่างั้นเลยนะผมยังกล้าพูดว่าพระอรหันต์ไม่มีทุกขเวทนาไม่มีเวทนาว่าจะเวทนามาจากไหนเวทนามันก็เป็นสมมติสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามเกิดขายเวทนาก็ตามมันเป็นสมมติทั้งมวลเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันทั้งนั้นคือตีมุตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อไหร่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นรู้ก็อยู่อย่างนั้นไม่จะทำอะไรให้ท่านกระทบกระเทือนก็เป็นหลักธรรมชาติตายตัวแล้วเขาเรียกว่าอกุปะก็เรียกได้แล้วเต็ม 100% หาความรู้ไม่ได้ผมแม่ของอาจารย์ว่าดันทุกข์เสียงได้ตลอดพระอรหันต์บางองค์เดินนิพพานบ้างเดินนิพพานบ้างนั่งนิพพานบ้างนอนนิพพานตามเวลาใส่ความถนัดของท่านในวาระสุดท้ายท่านแสดงแล้วท่านแสดงได้กันต้องการของท่านเพราะจิตของท่านดีเหมือนนี้แล้วเวทนานั่นก็เหยียบย่ำทำลายจิตใจของท่านได้ทำไมท่านแสดงไม่ได้การบริสัยของท่านนั้นส่วนมากมันนอนนิพพานเท่านั้นนั่งนิพพานก็จำนวนน้อยแต่ยังมากกว่าถ้ายืนถ้าเดินนิพพานมันมีน้อยมากเลยมันปรากฏขึ้นมาท่านเองท่านก็เห็นขั้นท่านก็เห็นขั้นในความเป็นขั้นเพราะมันไม่ถูกทำไมพระอรหันต์จะนิพพานนั้นได้เนี่ยท่านไม่เห็นขั้นท่านก็เล่าตามความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นแต่มันไม่กินท่านก็ค้านท่านเองสิเพราะท่านรู้ผู้เห็นเองมีท่านก็ไม่ค้านท่านก็เล่าตามความจริงท่านในฟังแต่เราเองก็หาที่ค้านไม่ได้เหมือนกันยอมรับว่าตัวเองเลยอาจจะตายในท่าใดเรื่องใดประเทศเป็นต้นตายที่เรื่องของขันเหมือนเรื่องของขันล้วนตายท่าไหนแบบไหนก็เป็นเรื่องของขันธ์มันล้วนไม่ใช่เรื่องของจิตตวิมุตติไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกันนี่มีปัญหาอะไรก็เรื่องธาตุดังขันธ์แตกตายไปด้วยวิธีการต่างๆด้วยเหตุการณ์ต่างๆมันก็เรื่องของธาตุของขันธ์คำที่พูดอยู่ทั้งหมดนี้มันก็กังวานอยู่ในหัวใจนั่นทำไมถึงจะคุยเกี่ยวยี่เอ๋เข้ามาโปะเอาโปะเอาโปะจนมืดมิดปิดตาหาทางออกไม่ได้ออกไปจากสิ่งที่มองดูไม่ได้นั่นเรื่องนี้เด็ดพาให้ออกไม่ใช่เรื่องทำพาให้ออกอย่างนั้นนี่ที่เราสรุปสองเด็ดเพราะเห็นนี่เองสรุปสองเด็ดขโมยกับเพื่อนสิ่งที่นำมาสอนก็สอนตัวโต้งโต้งทำอย่างถึงใจถ้าจะให้ถึงใจมันก็ถึงเพราะประเทศเทศด้วยความถึงใจนะไม่เทศแบบตลอดเลยแหละกับหมู่กับเพื่อนเทศด้วยความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มหัวใจเจ้าของหาบุตรที่จะเข้าใจนี่มึงไม่มี
ในเรื่องความเข้าใจมันเป็นเรื่องเทวทัตทำลายศาสนาทำลายตัวเองนั่นเลยมันน่าจะหลุดทั้งเรื่องอันนั้นทำไม่ปรากฏเลิกละ